สวัสดีครับเพื่อนๆผมกฤติสันนะครับก็วันนี้นะครับตอนนี้ก็เก็บเลเวลอยู่ครับไลน์เรนเจอร์นะครับก็มาเล่นเกมมือแทนนะครับ X Fighting นะครับก็เป็นเกมที่สนุกสนานนะครับก็เพราะว่ามีคนแนะนำให้ผมมาเล่นนะครับเกมนี้นะก็สนุกสนานดีนะก็เป็นเกมแบบ RPG นะครับก็ไปลุยกันเลยนะครับมันจะเป็นยังไงนะครับคุณก็ต้องล็อกอินก่อนนะครับซึ่งผมก็ล็อกอินเรียบร้อยแล้วนะครับก็สมัครเรียบร้อยครับล็อกอินเรียบร้อยนะครับนี่อะไรไม่โดนทำก็กดออกไปนะครับไม่เคยใช้นะครับมันจะเป็นอย่างนี้นะครับดูนะครับก็มีหลายอย่างนะครับมากมายนะครับแต่ผมไม่สนใจนะผมเล่นอย่างเดียวนะครับ ก็นะครับทุกวันนะครับผมก็จะวันนี้นะผมก็จะมารีวิวนะครับเบสิกนะครับของ X Fighting นะครับว่าจะต้องทำอะไรบ้างครับทุกๆวันคุณก็ต้องมาอย่างนี้นะครับอย่างแรกนะครับก็คือล็อกอินโบนัสนะครับต้องมาเคลมตรงนี้นะครับได้เงินใช่ไหมครับดื้อได้แล้วนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ต้องมาวิสิต Fortune Cat นะครับแล้วก็ล็อกอินโบนัสตรงนี้ครับต้องกดล็อกอินตรงนี้นะครับแล้วคุณจะได้ตรงนี้นะครับถ้าคุณโกพาอันคุณก็จะได้ของมานะครับแล้วคุณก็ไปเปิดนะครับประมาณนั้นนะครับก็ผมก็ลืมหลายวันแล้วนะครับก็เล่นมาตั้งแต่วันที่เท่าไหร่วะตอนนี้ก็8วันแล้วก็นับไปก็10กว่าวันนะวันที่10กว่านะครับครับอันที่3ที่คุณต้องทำก็คือมาครับก็มา mediation นะครับก็คือนั่งสมาธินั่นเองครับก็วันนึงได้3ครั้งนะครับครั้งประมาณ40นาทีครับก็จะได้ EXP ฟรีๆนะครับแล้วคุณก็สามารถที่จะไปขัดขวางการทำสมาธิของคนอื่นได้ครับแล้วคุณก็จะ EXP นะถ้าคุณชนะครับก็ต้องสู้กับคนอื่นนะครับผมเล่นมาก็นานแล้วนะก็เล่น30กว่าแล้วนะครับแล้วอย่างสุดท้ายที่คุณต้องทำนะครับทุกครั้งครับก็คือหนีมาเลยตรงนี้ครับ Training Center นะครับสามารถเทรนนิ่งครับ8ชั่วโมงนะครับได้ EXP ฟรีครับถึงจะไม่เยอะนะครับตอนนั้นก็ไม่มีแล้วนะครับก็มีแบบ Pet House นะครับก็มานะ Feed Pet นะครับถ้ามี Pet นะครับก็ต้องเร็วประมาณ20กว่า30แล้วถึงจะมี Pet ได้นะครับตอนนี้ผมก็บวก1แล้วนะเรียบร้อยแล้วนะครับนะครับต่อไปนะครับก็มีอะไรก็มีอันนี้นะครับ Tower นะครับกับอารีน่านะครับ2อันนะครับก็ไม่มีอะไรมากนอกจากนั้นนะครับแล้วตรงนี้ energy นะครับก็จะได้60นะครับถ้ากดปุ๊บก็จะได้ energy 60ครับตอนนี้ energy เต็ม200นะครับก็ไปลองดูเลยครับว่ามันเป็นยังไงนะครับเกมนี้นะครับก็เหมือนก็จะมีด่านแบบนี้นะครับไปเรื่อยๆใช่มั้ยครับแล้วก็เล่นแต่ด่าน1นะครับมานะครับมันก็จะสู้กันนะครับแบบนี้นะครับเช่นเนี่ยนะครับก็ด่าน1ด่าน2ด่าน3ด่าน4ด่าน5ด่าน6มาเรื่อยๆครับเอามาไปสู้นะครับพอกดตรงนี้ไปก็จะเร็วขึ้นชนะนะครับนี่ก็ด่าน1นะครับก็เลยไม่ยากนะครับก็เป็นอย่างนี้นะครับเข้ามาเรื่อยๆนะครับก็มีหลายด่านนะครับก็ผมก็ติดอยู่ที่ด่าน5นะครับเวอร์5นะครับด่านสุดท้ายนะครับส่วน F1 F2 F3 เป็นด่านพิเศษครับที่เราสู้กับบอสนะเป็นกลุ่มนะครับก็มานะผมก็ติดอยู่ด่านนี้นะครับก็ไปลองดูนะว่าจะผ่านหรือเปล่าครับแพนด้าแมนนะครับก็พอมาถึงตรงนี้แล้วนะครับก็ผมกับเพื่อนนะครับก็มี2คนนะครับแล้วศัตรูมี3ครับก็เลยชนะยากมากครับก็ลองดูว่าชนะหรือเปล่าก็ไม่ต้องทำอะไรนะครับมันเป็นบอทนะครับแต่เราต้องทำก็คือเราต้องใส่ของครับเซตสกิลนะครับเซตสกิลให้ดีนะครับแล้วก็เราก็จะชนะง่ายครับผมก็เล่นมาหลายรอบแล้วยังไม่ผ่านนะครับเพื่อตายครับชีวิตถอนมาเพื่อชูชีวิตรอบครับมีโอกาสชูชีวิตครับเพื่อมาดีมาดีได้ตายแล้วครับเพื่อนผมก็เก่งนะค่อนข้างเก่งครับเพื่อนผมตีไม่โดนสักทีเหลือ600สู้ด้านเนี้ยสู้ตายจอยนะครับก็แพ้นะครับก็เราจะดูได้ครับว่าศัตรูมันเก่งขนาดไหนครับแพนด้าแมนนะตัวนี้ครับแม่งโคตรเกิดอะเราก็เล่นน้อยกันไปนะครับ
ประมาณนั้นนะครับก็ไม่ยากเท่าไหร่นะครับเกมนี้นะครับก็มาดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับส่วนสเตตัสนะครับก็ดูตรงนี้นะครับกดตรงนี้นะครับตรงหัวหน้าของเราครับเราจะมีหลายอย่างมากครับนี่นะครับก็พวกนี้นะครับมานะครับนี่นะครับก็เราก็ได้หลายตัวครับมีซาสึเกะครับโดนาโซโลนะครับแล้วก็มีตัวอะไรไม่รู้ครับมีปีศาจตัวนี้ด้วยนะครับแต่ผมใช้ตัวนี้ครับตัวนี้ก็เป็นตัวเขาเรียกว่าอะไรเป็นตัวของญี่ปุ่นนะครับแล้วก็มีแบ็กร็อกชูเตอร์นะครับตัวหนึ่งนะครับก็จะมีหลายท่านนะครับท่านธรรมดาเป็นสีเขียวนะครับก็คือเนี่ยครับเบสิกไฟเตอร์นะครับท่านที่สองก็จะเป็นจูเนียร์ไฟเตอร์นะครับส่วนท่านที่สามก็จะเป็นอันนี้นะครับซีเนียร์ไฟเตอร์นะครับก็จะมีขั้นหนึ่งครับแต่ว่าหายากมากครับก็ไม่เป็นไรครับโอเคครับสำหรับต่อไปครับก็จะดูสกิลครับมาดูสกิลกันเมื่อกี้ลืมบอกสเตตัสนะครับก็คือตรงนี้นะครับ attribute นะครับ attributes นะครับก็จะมี HP SP นะครับ strength dex นะครับ stamina นะครับแล้ว speed นะครับ4อย่างนี้เป็นพวกหลักนะครับเสร็จแล้วแต่ละตัวนะครับจะไม่เหมือนกันนะครับก็คือเนี่ยครับดูนะครับเนี่ยครับมันบอกว่า strength 24นะครับตัวนี้เริ่มแรกมาเสร็จแล้วเลเวลเท่าไหร่ครับเราก็คูณเราก็บวกไป 1.2 คูณเท่านั้นนะครับเช่นเลเวล2นะครับก็บวกไป 2.4 นะครับประมาณนั้นนะครับเองครับนี่ก็สำหรับทุกอันนะเสร็จแล้วก็ที่เหลือก็คือแต่ละ13 stage ใช่ไหมครับจะเพิ่ม attack 1% นะครับอะไรพวกนี้นะครับพวกนี้สำคัญนะครับแล้วก็ master of genjutsu นะครับเขาเป็นสกิลนะครับ genjutsu ครับเป็นสกิลนะครับบวกโอกาสที่จะปล่อยสกิลนะครับ 5% นะแต่ละตัวก็จะแตกต่างไปนะครับนี่ครับ genjutsu ของผมนะครับนี่ก็โปรแล้วนะครับทุก10เลเวลนะครับมันจะได้โปรมา1นะครับอันนี้ก็เป็นสกิลนะครับที่หามาได้1เลเวลนะครับมันจะแรนดอมมาให้1สกิลนะครับประมาณนั้นนะครับเสร็จแล้วพอถึงเลเวล10ใช่ไหมครับหรือ11ไม่รู้นะครับก็ทุก10เลเวลเขาบอกทุก10เลเวลมันจะได้โปรมา1อันนะครับโปรเฟชชั่นอลนะครับก็คือโปรจะทำยังไงครับจะดียังไงครับก็คือเนี่ยครับพอเรากดเป็นสกิลมันก็จะบอกว่ามันทำอะไรได้บ้างอ่านเอานะครับเดี๋ยวคราวหน้าผมจะมาทำรีวิวเรื่องสกิลนะครับของอันนี้นะครับเป็นภาษาไทยนะครับเนี่ยครับก็คือถ้าได้โปรใช่ไหมครับจะเป็นนี้ครับ expertise effect นะครับก็คือ chance trigger บวก 3% HP restoration บวก 5% ก็แปลว่าอันนี้นะครับปกตินะครับอันนี้คือตีปุ๊บแล้วแบบดูดเลือดนะ 50% นะของที่ตีนะครับมีโอกาสเกิดขึ้น 20% นะครับเกิดขึ้นตอนไหนตอนที่ตีนะครับ your attack นะครับ SP consumption ใช้ SP หรือเปล่าไม่ใช้นะครับตรงนี้ chance to trigger นะครับก็คือโอกาสที่จะเกิดขึ้นครับบวก 2% 3% นะครับแล้วก็ดูดพลังเพิ่มขึ้นอีก 5% เขากลายเป็น 55% เนาะตรงนี้ก็เป็น 23% ประมาณนั้นนะครับก็ผมก็ใช้อันนี้นะครับตีเคาน์เตอร์นะครับตุกตีมาก็ตีกลับนะครับประมาณนี้ครับแต่โอกาสเกิดขึ้นก็น้อยครับ 17% นะแล้วก็มีสะท้อนนะครับผมก็เป็นสายเคาน์เตอร์นะครับ HP เคาน์เตอร์นะครับก็มีชุบชีวิตตัวเองนะครับแล้วก็มีอันนี้ครับbarbarism นะครับแปลว่ายิ่งพลังลดเยอะนะยิ่งตีแรงนะประมาณนั้นนะปลาเลือดนะครับง่ายๆนะก็ผมจะเอนะครับด้วยตรงนี้นะครับก็คือ F3 นะครับเดี๋ยวผมจะไปตีรอบนึงนะครับดูก่อนว่าเหลืออะไรหรือเปล่าครับสำหรับอย่างอื่นนะเดี๋ยวผมจะมารีวิวที่หลังนะครับรอบหน้านะครับถ้าสนใจอยากให้ผมรีวิวไหนก่อนก็เชิญบอกได้นะครับผมก็จะจัดการนะครับรีวิวนะครับโอเคนะครับไปนะครับ F3 1รอบนะครับ F3 คืออะไร F3 คือตอนที่เรานะครับสู้กับศัตรูนะครับนี่ครับจอยเลยอ้าวไม่เป็นไรเราสร้างเองก็ได้นะครับจะมีคนเล่นหรือเปล่าเนาะวันจันทร์ตอนกลางวันเสร็จมาแล้วเดี๋ยวพอ6คนค่อยไปครับไม่งั้นเดี๋ยวสู้ไม่ได้นะครับเพราะศัตรูเก่งครับไปเลยผมก็ไปก่อนนะครับเมื่อกี้เราเปลี่ยนสามารถเปลี่ยนได้ว่าใครขึ้นลงข้างล่างเพราะเราเป็นคนสร้างทีมนะครับเป็นหัวหน้าปาร์ตี้ครับพูดง่ายๆนะครับลองดูนะครับว่าจะเป็นไงนะครับนี่เป็นบาเรียนะครับป้องกันนะครับอันนี้ตัวใช้อันนี้หน้าขาอันนี้ทำให้ผมดีเบามากนะครับมันใส่ HP ครับอยู่ตลอดครับจะตายแล้วเราอืมมาดีเออโดนหลายอย่างครับเมื่อกี้คือคิดได้ข้อนะครับ500กว่าเมื่อกี้นะครับสะท้อนนะครับตายไปนะครับ
ครับชุบมาเออเจสเออชุบมาอีกรอบหนึ่งมาดิตายแล้วนะครับก็เป็นเพื่อนคนอื่นนะครับมาช่วยต่อนะครับเขามี6คนนะเราสบายครับผมก็จัดการไป2แล้วนะครับก็เลือก34นะครับก็ถือว่าเยอะนะครับเนี่ยเมื่อกี้ครับทาพิเศษครับได้พิเศษเท่าไหร่แล้วครับก็ปกติครับก็มีสกิลเยอะมากครับให้คุณเลือกใช้ได้นะครับแล้วคอมโบครับสกิลแต่ละอย่างคอมโบแต่ละอย่างก็ต่างกันนะครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับโชคเลยครับเกมนี้แล้วคือบางครั้งโชคมันใช้เนี่ยครับศัตรูหน้าตัวนี้เก่งมากใช้ฟรีสไตล์ครับแล้วมันก็ตีทีเดียวเป็นพันนะครับเพราะถ้าฟรีสไตล์ปุ๊บตีธรรมดา2เท่านะครับแทงครั้งต่อไป2เท่านะครับชนะนะครับเยสก็จะได้ของนะครับเอสีไอของได้ทุกอย่างครับก็ประมาณนั้นครับก็โอเคนะครับ จบแล้วครับก็ขอบคุณมากนะครับที่ชมนะครับอีกอย่างนึงที่จะบอกครับอย่างสุดท้ายก็คือการรีเอเนอร์จีนะครับของเกมนี้นะก็คือทุกครึ่งชั่วโมงครับเพิ่งรีได้5 energy นะครับ5 energy เท่ากับเท่าไหร่นะก็คือเท่ากับแมตช์1นะครับก็คือตีครั้งนึงครับใช้5 energy ครับพวกเนี้ย5 energy นะครับพวกเนี้ยครับพวกด่านธรรมดาครับ5 energy แต่ว่าถ้าเข้า S นะครับต้องใช้10 energy นะครับ10นะครับเยอะมากครับแต่ว่าถ้าเข้าด่าน F นะครับมันจะมีโอกาสได้ของดีนะครับได้ของที่ดีมากเป็นของเซตนะครับของพวกสีส้มนะครับอย่างที่ผมใส่นะครับของเซตนะครับก็ใส่ครบละอันนึงนะครับยังไม่ได้ครับก็คือรองเท้าครับต้องไปหานะครับตอนนั้นก็เป็นเซตของผมครับเซต flowing นะครับเดี๋ยวผมจะมาทำรีวิวอีกทีแล้วว่าเป็นยังไงครับขอขอบคุณมากนะครับที่ชมครับ and I will see you again ครับ in the next video นะครับบาย